มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพรภรรยาของใหม่เผยสามีมาเข้าฝันจากที่มีการเสียชีวิตของหนุ่มโรงงานที่เป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ขณะนี้นะคะโดยมีช่างกิจหรือว่านายกิติโชติอายุ37ปีอุ้มนายธนาสันหรือใหม่อายุ33ปีเนื่องจากฝ่ายผู้ก่อเหตุหึงหวงนางสาวพรทั้งที่นางสาวพรเป็นภรรยาของนายใหม่โดยล่าสุดตำรวจจับกุมช่างกิจดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องอยู่ในชั้นฝากขังแต่ปรากฏว่าสังคมเกิดความสงสัยในพฤติกรรมของนางสาวพรหลังจากออกมาให้ข่าวขอโทษสังคมยอมรับว่าตัวเองเป็นเหตุให้สามีเสียชีวิตเพราะว่าคบซ้อนกับช่างกิจตามที่เสนอข่าวล่าสุดผู้ใช้บัญชี TikTok ได้โพสต์คลิปขณะที่สัมภาษณ์นางสาวพรภรรยาของนายใหม่โดยนางสาวพรเผยว่าตั้งแต่สามีเสียชีวิตเขาก็มาหาทุกวันเพราะเป็นคนบอกให้เขามาแต่ทุกครั้งที่มาก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแต่เรารู้สึกได้ว่าเขามาเพราะว่าตอนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตตอนอยู่ด้วยกันเคยคุยกันเล่นๆว่าไม่อยากให้เขาเสียชีวิตก่อนเพราะว่าไม่อยากทำศพส่วนเขาบอกว่าไม่อยากให้พรจากไปเหมือนกันพรก็เคยพูดว่าถ้าใหม่ไปก่อนมาหาพรแบบหอมๆพอเขาไปจริงๆก็ไปเคาะโลงแล้วบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าเมียกลัวผีมาดีๆนะมาหอมๆให้มันชื่นใจไม่ว่าใครจะได้กลิ่นเหม็นแต่พรได้กลิ่นตัวกลิ่นน้ำหอมของใหม่ส่วนในฝันเขาก็มาหาปกติบอกว่าคิดถึงเป็นห่วงเราก็บอกเสมอว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เมียคนนี้ทำผิดพลาดไปขอโทษตอนนี้มันรู้สึกผิดจริงๆเป็นต้นเหตุทำให้สามีเสียชีวิตเจอเรื่องแย่ๆแต่ถ้ามันยังไม่ถึงวาระที่สามีต้องจากไปก็ขอให้อยู่ด้วยกันไม่ต้องไปไหนจนกว่าจะถึงเวลาจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ